สวัสดีครับน้องครับเฮ้ยหน้าตาไปเลยเหมือนจะร้องไห้ไม่ดีใจไงวะไปไงมันไม่พอใจผลงานตัวเองหรือว่าไงวะเนี่ยก็เห็นไม่ดีเลยฮะปล่อยไม่ดีเหรอไม่เป็นของตัวเองปล่อยไม่ดีใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงปล่อยไม่ดีครับลดน้ำหนักเยอะลดน้ำหนักเยอะเหรออะไรงี้คือเข้ารอบแล้ววันนี้แต่มันต้องอีกตั้ง2เดือนนะกว่าได้ต่อยมันจะมีปัญหาไหมก็ต้องคิดว่าหรือมันต้องคุมเรื่องแบบนี้หน่อยจนพูดถึงไอ้ช็อตนั้นหน่อยต่อยโดนนะเอาจริงที่ได้นับก่อนไม่น่าเพราะว่าแขนเราเหมือนไปฟาดไปเฉยนะใช่ป่ะนะครับนี่นะน้องเขาก็ยอมรับนะน้องเขาไม่ได้ยอมรับอีกน้องเขาก็พูดตรงๆแล้วทีนี้ก็ต้องไปไล่พี่คนผิดเองนะฮะไอ้คนนี้กำลังด่าน้องอุ่นไม่ใช่นะอ่ะอยากจะขอโทษใครอะไรไงเนี่ยวันนี้เหมือนว่าเรายังไม่ค่อยพอใจผลงานตัวเองเท่าไหร่ก็ขอโทษงานที่ทำผิดขอเยอะไปหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจดีใจดิเข้ารอบแล้วอ่ะสู้ต่อไปครับน้องชายครับเสียใจที่ถามหนึ่ง